สวัสดีค่ะวันนี้เราชาวศิลปากรนะคะได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์ท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกราบสวัสดีค่ะท่านวันนี้ก็อยากจะมากราบเรียนถามท่านนะคะเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมการข่มขืนหญิงสูงวัยค่ะที่เป็นคดีในช่วงนี้ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับคดีที่มีอาชญากรก่อคดีข่มขืนผู้หญิงสูงอายุต่อเนื่องในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค7นะครับซึ่งก่อคดีนี้มาตั้งแต่ปี53จนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็รวมทั้งสิ้น10คดีนะครับในพื้นที่สมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็นครปฐมนะครับใน10คดีนี้ก็มีทั้งบางรายที่มีลักษณะของการพยายามข่มขืนแต่ทำไม่สำเร็จนะครับหลายรายสำเร็จนะครับผู้เสียหายส่วนใหญ่จะได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีถึงแก่ความตายเนี่ย2รายด้วยกันนะครับปัจจุบันทางสำนักงานตำรวจชาติได้ตั้งชุดคลี่คลายคดีนี้นะครับมีผมเป็นหัวหน้านะครับตั้งศูนย์ติดตามอยู่ที่ศูนย์ควบคุมกลางสารยาที่พุทธมณฑลนะครับเราทำกันมาตลอดนะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียใจว่าขณะนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับยังทำอยู่ครับค่ะท่านคะจากประสบการณ์การทำคดีที่ผ่านมานะคะหลายคดีเนี่ยท่านคิดว่าคดีนี้มีความยากง่ายแตกต่างจากคดีที่ผ่านมายังไงคะท่านครับก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าส่วนใหญ่คดีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะตำรวจจะใช้เวลาไม่นานนะครับ7วันหรืออย่างช้าก็2สัปดาห์ก็สามารถจับกลุ่มได้นะครับแต่คดีนี้นี่ค่อนข้างจะยังจับกลุ่มไม่ได้จริงๆเราใช้เวลามานานพอสมควรนะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าองค์ประกอบของการกระทำผิดนั้นมันต่างกับคดีอื่นๆประเด็นแรกคือคนร้ายนั้นลงมือกระทำผิดคนเดียวนะครับดังนั้นการทำผิดคนเดียวเนี่ยถ้าหากเขาไม่ไปพูดให้ใครฟังเนี่ยความลับก็จะไม่รั่วไหลนะครับที่สองก็คือสถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่แล้วเป็นชนบทนะครับอยู่ห่างไกลเป็นบ้านที่แยกอยู่ห่างๆนะครับผู้เสียหายเป็นหญิงสูงอายุอยู่คนเดียวเกิดเหตุในเวลากลางคืนเพราะนั้นการเห็นการจดจำต่างเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้ดีนักนะครับการที่อยู่ในชนบทห่างไกลเนี่ยก็ไม่มีกล้องจอดปิดในเส้นทางที่จะช่วยเหลือให้ตำรวจเรามาเปิดกล้องดูได้ว่าคนร้ายเป็นใครมายังไงไปยังไงนะครับที่พิเศษเลยก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์ของคนร้ายหรือการเอาโทรศัพท์ของผู้เสียหายไปเนี่ยคนร้ายก็ไม่ยอมออกไปนะครับก็การใช้เทคโนโลยีที่จะมาช่วยเอื้อมมือในการติดตามไปกลุ่มคนร้ายเนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับดังนั้นแนวทางการปฏิบัติของตำรวจขณะนี้เนี่ยซึ่งชุดปฏิบัติเนี่ยประกอบไปด้วยตำรวจท้องที่นะครับสืบสวนจังหวัดนครปฐมสืบสวนภาค7แล้วก็ตำรวจกองปราบปรามเราต้องใช้การลงพื้นที่ปฏิบัติหรือเราใช้คำว่าเดินดินแล้วก็คือเข้าไปตามหมู่บ้านตามแหล่งที่น่าจะเป็นสถานที่ที่คนร้ายหลบซ่อนอยู่นะครับซึ่งก็ดำเนินการมานะครับในหลายอำเภอด้วยกันก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้คงต้องให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนนิดนึงค่ะเกี่ยวกับคดีนี้แล้วก็ฝากถึงลักษณะของการแจ้งเบาะแสเข้ามาครับก็ขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่าในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราพยายามที่จะทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนครับช่วยแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับคนร้ายรายนี้นะครับซึ่งพอสรุปได้ว่าอายุประมาณ40ปีนะครับความสูงก็อยู่ที่ประมาณ170นะครับเป็นคนร่างกายผอมนะครับแล้วก็ผิวดำน่าจะเป็นการผู้ที่ใช้แรงงานมีอาชีพเกี่ยวกับการใช้แรงงานนะครับงั้นถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนพบหรือว่ามีข้อมูลก็ช่วยกรุณาแจ้งให้เจ้าที่ตำรวจทราบช่องทางที่สะดวกและง่ายที่สุดก็คือโทรศัพท์191นะครับโทรฟรีนะครับไม่เสียค่าโทรเจ้าที่ตำรวจเมื่อรับสายแล้วเนี่ยก็จะจดข้อมูลแล้วก็ส่งมาที่ผมซึ่งก็จะมีการจัดเจ้าที่ไปตรวจสอบคัดกรองทุกรายนะครับแล้วก็ขอเรียนนะครับว่ามีรางวัลให้นะครับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้เนี่ยทางตำรวจแห่งชาติตั้งรางวัลไว้ให้ 200,000 บาทนะครับตรงนี้ไม่ใช่เอารางวัลไปที่ตั้งนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันนะครับถ้าหากว่าปล่อยไว้เนี่ยเขาก็ไปก่อคดีอีกนะครับเป็นภัยอันตรายน
ครับพูดถึงภัยอันตรายตรงนี้ก็ฝากอีกนิดนึงนะครับว่าเรื่องของการระมัดระวังป้องกันพี่น้องที่มีญาติเป็นหญิงสูงอายุแล้วอยู่คนเดียวนะครับก็เป็นที่ถือว่าเป็นเป้าหมายเสี่ยงนะครับเพราะนั้นหาคนมาอยู่ด้วยหรือว่าต้องดูแลเรื่องระบบการปิดประตูหน้าต่างต้องให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามให้มีเจ้าหน้าที่นะครับประสานกับเจ้าหน้าที่ว่าอยู่คนเดียวนะครับถึงแม้ว่าเราจะสำรวจไปแล้วนะครับแล้วก็มีโครงการที่จะจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจตระเวนในยามค่ำคืนเนี่ยก็อาจจะมีหลงเหลืออยู่ก็ช่วยแจ้งทางตำรวจหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเราจะเอาเข้ามาเป็นข้อมูลแล้วก็อยู่ในแผนของการระมัดระวังป้องกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ต้องไปหวาดระแวงถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับเพียงแต่ใช้ความระมัดระวังพอสมควรแก่เหตุนะครับอย่าไปตกใจกลัวอยู่ไม่ได้ถึงขนาดจะต้องออกจากบ้านย้ายไปอยู่ที่อื่นนี่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเจ้าที่ตำรวจเราก็พร้อมที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยอยู่นะครับค่ะค่ะสุดท้ายนี้ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องกราบขอบคุณท่านอย่างสูงยินดีครับ